เหตุการณ์ที่คนเจ็บเนี่ยคุณลุงท่านนึงจำได้ใช่ไหมที่หนีออกไปจากบ้านคุณลุงท่านเนี้ยแล้วไปขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลังบอกว่าโดนในจ้างเป็นสองผัวเมียตอนนั้นเอาสายยางฟาดแล้วก็เอาที่ช็อตไฟฟ้าช็อตช่วงล่างแล้วก็ทารุณกรรมต่างๆนานาก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวเราได้หลักฐานสำคัญมานะคะเป็นช็อตตอนที่ในจ้างฝ่ายหญิงนะขวดไม่ยั้งเลยเอาสายท่อแก๊สอะค่ะคุณนีนี่แหละตีซะไม่รู้กี่ร้อยทีในขณะที่สามีคือโจ๊กยืนคุมเชิงยืนดูอยู่แบบนี้สักพักหนึ่งพอเมียเริ่มเหนื่อยเมียเมื่อยโจ๊กเลยบอกอ้าวกล้องแทงปลาไหลลุกนั่งอีก 1,000 ครั้งปฏิบัติแล้วถึงจะเข้านอนได้พอ5ทุ่มครบพันครั้งพอดีกล้องก็เดินเข้าห้องน้ำไปแล้วก็กลับเข้าที่นอนน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกหมดจากบาดแผลสุดท้ายทนไม่ได้ต้องหลบหนีออกมาในวันรุ่งขึ้นคือเมื่อช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยเห็นบอกว่ามีการมอบตัวแล้วศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราววงเงินประกันคือ 320,000 บาทนะคะในขณะที่ตอนนี้ตัวของลุงก้องผู้เสียหายเองเนี่ยต้องเข้าเซฟเฮาส์เพราะเขาบอกว่ากลัวอิทธิพลของทางฝั่งอดีตนายจ้างสองผัวเมียแล้วยิ่งพอให้ประกันตัวออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะถูกคุกคามข่มขู่อีกไหมเบื้องต้นสอบถามคุณกันจอมพลังอาการล่าสุดของลุงก้องค่ะเห็นบอกว่าคุณหมอตรวจพบว่าแก้วหูแตกไปหนึ่งข้างลุงก้องแกก็เลยไม่ค่อยได้ยินหูก็ไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้ได้ต่อสายให้ลุงก้องคุยกับครอบครัวแล้วนะคะบอกว่าลุงก้องอยากกลับบ้านเพราะว่าจริงๆครอบครัวเนี่ยอยู่ที่จังหวัดน่านแต่ก่อนหน้านี้ไม่กล้ากลับแล้วฝั่งของสองผัวเมียคูอีกว่าจะฆ่าครอบครัวของลุงก้องลุงก็เลยทนอยู่ในขุมนรกแบบนี้ล่าสุดหลังจากที่ศาลปล่อยตัวชั่วคราวทางฝั่งของผู้ก่อเหตุคุณผู้ชมคะวันนี้เห็นบอกว่าหนีไม่ใช่หนีย้ายออกจากพื้นที่แล้วนะครับเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมวันนี้เราไปเจอกับทางด้านของเพื่อนบ้านกันแล้วกันคุณพิมพ์บอกว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณสักบ่ายโมงได้ยินเสียงมาจากบ้านของสองสามีภรรยาคู่นี้คุณนีกับคุณโจ๊กเลยแหละที่บอกว่าตามภาพจากกล้องวงจรปิดที่เคี่ยนเขาซะแบบโอ้โหลูกน้องเจ้าตัวเองมีการเก็บข้าวเก็บของบริเวณหน้าบ้านเข้าไปในตัวบ้านแล้วก็ขับรถยนต์ที่จอดหน้าบ้านออกไปก่อนที่จะช่วยกันยกรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นท้ายกระบะแล้วก็รถพ่วงข้างออกไปทางท้ายหมู่บ้านตอนนั้นคนในชุมชนบอกนี่ๆๆทำอันนี้ได้ไหมเมื่อกี้นี้เต็นท์ที่ทางด้านของคุณก้องใช้หลับใช้นอนอยู่ขนของเข้าไปไว้ในบ้านหมดเลยและเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะบอกว่าตอนนั้นเองที่ถามอยู่คำหนึ่งชาวบ้านที่บอกมีการถ่ายคลิปเอาไว้ได้อะสังคมถามโลกโซเชียลถามว่าทำไมถึงไม่เข้าไปช่วยมีการบอกเหมือนกันนะบอกโอ้ยไม่สามารถเข้าไปช่วยหรอกที่ผ่านมาเพียงพยายามแอบยื่นของกินให้เท่านั้นแหละเพราะกลัวว่าสองผัวเมียจะมาซ้อมพวกฉันอีกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเนี่ยเขาบอกเลยว่าสองผัวเมียเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลคนรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เยอะขอบคุณคุณกันจอมพลังและการที่เข้ามาช่วยเหลือถ้าคุณกันจอมพลังไม่เข้ามาช่วยเหลือก้องอาจจะตายเป็นศพก็ได้ลองฟังเสียงทางด้านคุณพิมพ์ดูฮะมีคนที่ก่อเหตุนะผู้หญิงนะแล้วก็มากับลูกเขาแล้วก็พี่เคยเขาแล้วตัวคนที่โจ๊กมาไม่มาไม่มาเป็นรถกระบะมาเป็นรถกระบะมาเอารถมอเตอร์ไซค์ไปโอ้ไม่มีใครกล้าถามเลยใครจะกล้าเขาก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใครเหมือนกันเขาก็อยู่บ้านปกติอยู่แล้วทำของเขาเขาก็ไม่ค่อยสูงสิงใครใครก็ไม่เคยกล้าไปสูงสิงเขาก็มีคนเคยจะรวมเงินอะไรให้เขาไปแต่เขาก็บอกแค่ว่าเขายังไปไม่ได้เขาไม่มีที่ไปอะไรประมาณนี้นะเหมือนยังไม่พร้อมยังไม่ไปเขาจะทนก่อนอะไรอย่างนี้นะจ้ะมันไม่ใช่ไม่มีคนคิดช่วยนะเขาก็มีคนคิดช่วยอยู่นะเขาคงล้นขู่ล้นไหลด้วยนะจะให้อะไรก็ต้องแอบไม่กล้าให้ไม่กล้าจะยื่นอะไรก็ไปช่วยเลยตรงๆน่ะไม่กล้าจะยื่นให้เหมือนไม่กล้าจะยื่นให้เจ้าของเขาเห็นน่ะแล้วถ้าเขาจับได้เขาจะเป็นยังไงกลัวจะโดนซ่อมเนี่ยค่ะคือถ้าจะยื่นจะอะไรให้ก็ต้องแอบทำเพราะเดี๋ยวกลัวเจ้าของบ้านเขาเห็นแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องอีกล่าสุดวันนี้เห็นบอกว่าน้องเตอร์ไปพบภาพจากกล้องวงจรปิดวันนี้นะคะที่บอกว่าสองผัวเมียเนี่ยขนของออกไปจากบ้านเป็นกล้องวงจรปิดช่วงเช้าญาติขับรถกระบะมาช่วยกันขนของแล้วก็เอารถคันนี้มาจอดด้านหน้าขนรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมขึ้นท้ายแล้วขับออกไปช่วงบ่ายเพื่อนบ้านอีกหนึ่งคนชื่อว่าลุงโกค่ะเขาบอกว่าไม่แน่ใจเห็นลูกจ้างหลายคนเนี่ยเข้ามาช่วยส่วนเรื่องของคุณกันจอมพลังที่มาช่วยคนเจ็บเพื่อนบ้านหลายคนคุยกันแต่ก็ไม่กล้าอะไรมากอะนะแต่ก็ดีใจเพราะว่าก่อนหน้านี้
ทนเห็นลุงก้องโดนทารุณแบบแทบจะไม่เหลือความเป็นมนุษย์อยู่หลายปีแต่ไม่มีใครกล้าช่วยไม่มีใครอยากยุ่งกับบ้านนี้ถ้าไม่ได้กันจอมพลังก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตลุงเขาจะเป็นยังไงการทนออกมาจากบ้านมันก็มา6โมงกว่าเห็นรถเข้ามาจอดรถพลิกอัพสีเนี่ยสีบนบนครับรถมีมีมอไซค์แต่ไม่ได้รู้กี่คันนะแต่แลดูนี่มันเห็นแลเห็นตอนออกไปนี่ก็ไม่เห็นครับเพราะทำงานอยู่หลังบ้านครับแต่เขาไม่ได้มาคุยมาอะไรไม่พอรู้อยู่เพราะบ้านมันอยู่ไม่ไกลกันไงช่วยเหลือไม่ได้เนาะโอ้เขาไม่ดีใจไหมที่กันจอมพลังมาช่วยเขาไปดีใจไหมดีใจเนาะดีใจใช่มันจะได้มดพละทั้งนี่ครับคุณผู้ชมเรื่องนี้คือต้องขอบคุณพลังของพลเมืองดีจริงๆนะครับคือหลายคนเขาเห็นแล้วเขาก็เวทนาคุณลุงมากเลยแต่ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยเห็นไหมคือเลยต้องถ่ายเอาไว้แต่ตอนแรกก็แบบจะเอายังไงจะส่งให้ใครแล้วถ้าส่งให้ตำรวจแล้วสุดท้ายถ้าตำรวจขอโทษนะคะเขาบอกถ้าตำรวจเป็นผู้เดียวกันกับเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็ซวยอีกนะเพราะเขาบอกว่าสองคนผัวเมียนี้ตามคำบอกเล่าชาวบ้านนะบอกว่าอุ้ยสองคนผัวเมียนั่นเหรอรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เยอะถึงขั้นที่บอกว่าก้องถ้าเองหนีใช่ไหมญาติเองที่อยู่ที่เหนือเนี่ยจะฆ่ายกครัวเลยแต่สุดท้ายมามอบตัวแล้วก็คือจริงๆตำรวจคัดค้านการประกันตัวนะคะแต่ว่าได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาลก็เป็นดุลพินิจของศาลนะทั้งหมดทั้งมวลแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้ถูกออกหมายจับก็เป็นการเดินทางมารายงานตัวตามหมายเรียกดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย